สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทุกคนมัวชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามรมาดคุยนำรายการศึกเด็กระเบิดประจำวันอาทิตย์ประจำวันจันทร์ที่27มิถุนายน2565อยู่ทีมมวลนาชาลังสิทธิ์ครับต้องขอน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับกับคุยนำรายการเป็นการชกระหว่างจากคู่จักรยานมวยไทยครับนักมวยทางด้านมุมแดงหนัก100ปอนด์ครับส่วนคู่ชกของเขาครับสูงยาวๆเข่าแหลมๆครับก็คือสามชนสามารถพยักอลุมยิมร้อยปอนด์เท่าคันเป็นฝ่ายนักเงินตัวสามชนสุดสาครยิมชื่อเดิมของเขาครับมาดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับฟอร์มหลังของมุมแดงมีนอกยกสี่ปอห่อววังคมแพ้ยอดกระตันยูจิตมุนส่วนทางด้านสามชนครับฟอร์มหลังนอกยก4ชนะ2ยักษ์อยู่ฝ่าบุมเด็กเซียนครับแล้วมาชนะพอววังคมชนะนักมวยตัวเดียวกันมาครับความไม่เพียงความชกอยู่ที่เสมอแดงครับบนเวทียกที่2ครับมีเงินทุนการศึกษา 200,000 บาทไปกลับให้กับให้สำหรับผู้ชนะในคู่นี้ครับ 200,000 บาทใครจะได้รับไปครองครับบนเวทียกที่2ฮุกซ้ายขออนุญาตถ่ายจากมุมนี้ครับขอบเวทีเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้เป็นแฟนทางช่อง YouTube ที่ทุกคนมวยได้ดูแบบเร็วเอ็กซ์คลูซีฟแบบติดขอบเวทีครับถ้าชอบใจก็คอมเมนต์เข้ามาก็ได้ครับแต่ถ้าขัดใจหรือว่าไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับตรงนี้ก็แค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศให้เป็นแฟนได้ดูกันแบบติดขอบเวทีครับเตะทีน้ำกระจายต่อยทีน้ำกระจุยแบบนี้ครับขยับตั้งรับจังหวะ2ครับทางด้านฉลามชนนี่แข้งขวาเก็บเตะเตะขวาแล้วก็ถีบซ้ายเบรกไว้เลยครับทางด้านฉลามชนนี่ครับจังหวะตั้งรับจับทางนี่ต้องบอกว่าสวยสดงดงามจริงๆครับแข้งขวาเกี่ยวแล้วโต้ขวาคืนขยับเดินต่อเนื่องครับโยกเข้าไปฮุกซ้ายจากกัวจักรยานมวยไทยครับชื่อคือเสือแล้วครับเสือจากกัวผมนี่ชอบดูสารคดีครับถึงรู้จักครับว่าจากกัวคือเสือครับโอ้โหจังหวะนี้30วิสุดท้ายของยกที่2ครับแข้งขวายังติดบังครับโยกเข้าไปแข้งซ้ายมาขยับโยกแม่ไม่ได้จังหวะครับโยกโยกแข้งขวาสาดจะเตะขาจอยางสลับขาแข้งขวาโต้ขวาขวาโต้ขวาทุกคนทำได้ดีทีเดียวครับบีบซ้ายเบียดไว้ยกที่2อันพักให้น้ำก่อนถามต่อเกมบนที่ยกที่2ครับยก3มาขออภัยขอตัวยกที่สามคอนเวียร์อยู่ที่สักเหมือนเกียร์โต้ขวาคือแข้งขวาของทางด้านฉลามชนชาชวยสวยงามถือว่าทำได้ดีครับแข้งขวาขึ้นบนเกียวได้ครับโอ้ยจังหวะนี้ครับเกียวล่างตัดลงไปครับลบลงไปครับแข้งขวามาใครเตรียมตัวมาไม่ดีซ้อมมาไม่ถึงก็มีสิทธิ์แพ้แต่โอ้จังหวะนี้ครับโอ้ว่าลูก IQ ลูกสมองมวยเลยครับก้าวแทงซ้ายแต่ว่าโดนบิดล้มลงไปครับจากตัววางแข้งขวาขยับสลับขาไม่มีจังหวะแข้งขวาเตะระพับตาไว้ครับเกมเริ่มเดือดขึ้นได้เลยครับบนเวทียกที่3ชิงทุนการศึกษา 200,000 บาทให้กับคู่นี้ครับสำหรับผู้ชนะแข้งซ้ายยังไม่ชัดเจนจากตัวพยายามจะขยับเดินถ้าครับแต่ว่ายังโดนแข้งขวาที่ซ้ายเบียดไว้แข้งขวามายังไม่ชัดเจนจากตัวขยับเดินขยับเตะขาเจาะยางยังไม่ชัดเจนแข้งขวาคู่แข้งคู่เข่าอัดเข้าไปครับขยับเกี่ยวล่างบิดแม่ตอนสุดท้ายล้มลงไปซะเองครับทางด้านฉลามชนขยับโยกเข้าไปครับโยกโยกหาจังหวะแข้งขวาไม่ได้ครับเกี่ยวจับในดิ่งเข่าซ้ายดูการจับในครับแข้งขวาของน้ำเงิน
ข้อแข้งได้เนียนตาจริงๆครับทั้งคู่ทั้งจากัวแล้วก็ทั้งด้านฉลามชนครับแทงขวาเกี่ยวได้ครับเสียบเข่าขวาอัดเข้าไปเอาหัวแล้วครับบรรยากาศเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆครับบนเวทีขยับแข้งขวาไปถึงโดนเบิ้ลคืนไป2ดอกครับโอ้โหเตะหลุดจังหวะนี้ครับเสียหายพอสมควรครับทางด้านจากัวแข้งขวาจากัวจากัววางแข้งขวาครับเกี่ยวได้ครับโต้ขวาคืนจับตัวเสียบเข่าขวาจับได้ได้เด้งเข่าซ้ายครับจากัวช่วงปลายยกที่3ครับโอ้โหขยับเดินแล้วครับทางด้านฉลามชนวางแข้งขวาเกี่ยวได้โต้ขวาคืนโอ้สนุกสุดมันจริงๆครับขยับแข้งซ้ายโยกเข้าไปขยับขยับหาจังหวะหมดยกที่3ครับพักให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมบนที่ยกที่4ครับผู้เอกนำรายการก่อนจะยกที่4ความเปรียบอยู่ที่มุมแดงครับขยับได้เปรียบอยู่8ช่วงตัวแต่ว่าน้ำเงินนี่มีชีดยามนะครับทั้งสิ้น 200,000 บาทครับถ้าพิชชนะได้ในวันนี้ 200,000 บาทให้กับฉลามชนครับถ้าพิชเกมพิจารณาการกลับมาเอาชนะโอ้ยโดนกระตุกล้มทั้งยืนครับทางด้านจากัวเตะแล้วพับคาไว้ครับแข้งขวามาพยายามจะตั้งรับจังหวะสองครับจับในตีได้ไหมครับตีครับตีนอยู่หน้าผมเลยครับเอาละครับเปิดน้ำเงินทันทีครับจับในได้เสียบเข่าขวาตีได้ไหมครับโอ้โหนี่ครับดูใกล้ๆขอบพอดีมันแบบนี้นี่เองครับสนุกถึงรถถึงคิงจริงๆครับบาทครับฉีดยาให้ครับน้ำเงินถ้าพิกเกมได้ครับจิ้มหมัดขวาต่อยหมัด 1-2 ยังพอมีเวลาครับขยับแข้งซ้ายจากกั้วเกี่ยวได้เกี่ยวจิ้มหมัดซ้ายจิ้มหมัดซ้ายเสียบเข่าซ้ายเติมเข้าไปเอาละครับยังพอมีเวลาครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันหน้ากระแทกไว้แข้งขวาเกี่ยวได้จิ้มหมัด 1-2 จับในเสียบเข่าซ้ายไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับกรรมการแยกไว้ก่อนครับขอบเวทีครับท่าจะเป็นสุดท้ายของยกที่4เก่าใหม่1ล้านบาทครับยกที่5ยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายความไม่เห็นไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ที่มุมแดงประมาณ 7-80 ช่วงตัวไปอย่างน้อยครับแต่ว่าน้ำเงินนี่มีฉีดยามานะครับ1ล้านบาท1ล้านบาท1ล้านบาทจะออกนิดหรือไม่ครับเฮ้ย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 
ยาจะออกฤทธิ์หรือไม่ครับ1ล้านบาทใกล้ครับมันมีซองมัดมีสำเร็จแล้ว1ล้านบาทครับ1ล้านบาทหมัดคล่อมไปคล่อมมาครับดูช้าลงไปครับทางด้านฉลามชนท้ายครับจะรอชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับยกสุดท้ายนี่ครับเงินรางวัลพิเศษทุนการศึกษา 200,000 บาทครับอาน้อยบ้านโป่งเป็นคนมอบให้สำหรับผู้ชนะครับไม่น่าจะมีปัญหาครับน่าจะเป็นทางด้านจากกัวจักรยานมวยไทยครับเอาจากคะแนนสามชนสมัครย่างลุยยิมไปแบบสนุกขันร้อยท้ายครับแล้วคว้าเงินรางวัลพิเศษ 200,000 บาทไปครองครับอยู่ของไหนลูกหนึ่งนะ